นับสนุนโดย Wago Trombone กลับมาช่วงนี้นะคะเราจะมาดูศาสตร์ตอกเส้นที่ช่วยบำบัดอาการได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาดูอาการไหล่ติดนิ้วล้อแล้วก็ปวดหลังปวดเอวค่ะกับอาจารย์ท่านนี้เลยนะคะอาจารย์ยอดธงสุขสวัสดิ์ค่ะพร้อมกับผู้เข้ารับบริการคุณพักวรันประทวนวิไลรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้เราจะมาดูอาการแรกก่อนเลยนะคะสำหรับไหล่ติดนิ้วล็อกค่ะอาจารย์ยอดค่ะมือชาด้วยต้องถามคุณพักวรันก่อนเลยค่ะว่าอาการนี้เป็นมานานหรือยังคะเป็นมานานแล้วค่ะค่ะประมาณ2ปีได้แล้วทราบสาเหตุไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรการทำงานของเราค่ะเป็นพฤติกรรมซ้ำๆค่ะก็คือทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ข้างนี้จะอยู่กับเมาส์อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยที่เรานั่งposture ของเรามันจะไม่ค่อยท่านั่งเนี่ยมันไม่ถูกไม่ถูกลักษณะมันก็เลยทำให้เกิดอาการนิ้วล็อกใช่จะเริ่มปวดไหล่ติดปวดสะบักไหล่ขึ้นมาบางทีจะขึ้นหัวแล้วก็บางทีเราไอ้นี่มากๆนิ้วเราจะมันจะชาจะล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์ยอดคือเส้นของเราใช่ค่ะพอมันสะสมไปนานการทำงานของเรานะครับมันจะบักมาจากเส้นต้นคอร้าวลงแขนคือมันลามจากต้นคอลงไปเลยครับก็ร้าวลงแขนจะชาแขนชานิ้วหรือการเล่นเฟซการทำงานใช้นิ้วบ่อยๆก็จะชานิ้วสมัยนี้ให้เราเล่นโซเชียลติดโซเชียลหนักๆเนี่ยอาจจะเป็นอาการนี้กันเยอะนะคะยิ่งวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่จะเป็นกันเยอะครับซึ่งสมัยก่อนไม่เป็นเนาะเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเลยค่ะแต่ว่าศาสตร์ตอกเส้นสามารถบำบัดอาการเหล่านี้ได้หายไหมคะบางคนก็หายเลยนะครับครั้งเดียวบางคนก็จะดีขึ้น 50-60% หรือจะดีขึ้นไปเรื่อยๆคือมันจะมาจากเส้นต้นคอเราตอกต้นคอเนี่ยครับน้ำจะลงแขนที่มันติดตามแขนนี่ก็หลุดออกค่ะเป็นทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าส่วนจะหนักข้างนี้เพราะว่าถนัดขวาใช่ค่ะแต่เวลาตอกเราจะรักษาทั้งสองข้างไหมคะอาจารย์ยอดก็รักษา2ข้างแต่ว่าข้างไหนมันจะเป็นมันก็จะเน้นตรงข้างนั้นจะเน้นข้างที่เป็นหนักนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะเราก็จะใช้ตัวอุปกรณ์นี้ก่อนใช่ไหมคะโต๊ะแก้การที่เขาสร้างมาเพื่อให้เส้นมันดีดขึ้นแล้วเราตอกนี่ตัวนี้เลยมีที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นโต๊ะที่ช่วยบำบัดอาการคืออันนี้คือเราช่วยในการเริ่มต้นในการคลายก่อนนะคะอันนี้คือการแก้อาการแก้อาการก่อนนั่งพอจะเราก็จะนั่งอย่างนี้เลยเหรอคะครับอ๋อปกติเมื่อครั้งที่แล้วนี่มานอนนอนฟ้ามฟ้ามถ้าฟ้ามคือการแก้ปวดหลังปวดเอวแต่นี่พวกออฟฟิศซินโดรมหรือนิ้วล็อกมือชาครับเราก็จะให้นั่งนะคะชูแขนขึ้นนะครับอันนี้คือไหล่ติดยกไม่สุดนะครับอ๋อไม่ติดเยอะเนี่ยการก่อนตอกกับหลังตอกนะครับนี่ติดขนาดยกได้แค่นี้เองอะเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นหนักมากเลยอันนี้คือไล่เส้นต้นคอตั้งจาก C1 ถึง C7 นะครับจะมี3ช่วงเนาะช่วงแรกเราจะตอกนะครับช่วงแรกจะตอกแก้ไมเกรนนะครับคนที่เป็นไมเกรนนะครับปวดหัวบ่อยนอนไม่ค่อยหลับแก้ไมเกรนนะครับโอ้ยออกมือเลยค่ะมันเป็นยังไงคะมันจะจี๊ดไปเลยอะคะมันเหมือนไฟฟ้าพุ่งปั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเกิดจากการที่เราไปใช่การโดนรัดตัวเราไปโดนเส้นที่เขาเป็นนะครับอ๋อมันก็เลยแล่นปึ๊บไปเลยไฟช้อนครับโอ้โหตั้งติดลูกจุด2แก้นิ้วล็อกมือชานะครับค่ะว้าวคือสว่างเลยพอแบบจังหวะที่มันปึ้งสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะวิ่งใช่วิ่งไปเลยอ่ะคะวิ่งเลยค่ะวิ่งแบบรู้สึกถึงเส้นที่มันใช่ไปเลยค่ะออกฝ่ามือออกนิ้วมืออย่างนี้3แล้วอันนี้จุดที่สำคัญที่ไหล่เขาติดนะครับที่ยกไม่ขึ้นโอ้แล้วก็ลองให้เขาแขนลงนะครับคราวนี้เราก็ไล่เบาๆนะครับคือเมื่อสักครู่ที่เราแบบว่าต่อไปตรงบริเวณที่ปัญหาแต่ละอย่างแค่นั้นเหรอคะเราไม่ต้องตอกซ้ำหรอกแค่นี้เราก็คลายเส้นที่เขาเป็นช่วงที่ติดอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยใต้แขนเขาจะติดนะครับไหล่ติดใต้แขนแล้วก็บ่าตรงนี้มาจากเส้นต้นคอนะครับ C1 C7 แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นการตอกเพื่อคลายนะคะคลายเส้นครับคลายเส้นเอาแขนไปหลังนะครับอันนี้พวกสะบัดติดเนี่ยค่อยได้แค่นี้เองอะค่ะตอกเสร็จแล้วจะขึ้นได้เยอะเลยค่ะอ
รู้สึกเจ็บไหมคะเจ็บอาการที่เป็นคือบริเวณที่มีอาการพอตอกไปโดนมันติดใช่ของผื่นมันรัดมันติดครับถ้าปล่อยไว้มากๆมันจะเป็นหินปูนแต่แล้วเนี่ยเราตอกคลายไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเรื่อยเคสนี้ถือว่าเป็นหนักไหมคะก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับจะหนักกว่านี้มาแล้วจะหนักกว่านี้แล้วครับค่ะต้องใช้เวลาสักกี่ครั้งนะคะในการตอกเส้นที่จะหายก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งบางคนแบบมีบุญมีศีลทำครั้งเดียวหายเลยครับค่อยออกค่ะเก็บไว้ตรงนี้จะติดเส้นจะติดกล้ามเนื้อจะติดใต้แขนนะครับส่วนมากจะเป็นกันเยอะคือให้ทำท่านี้เพราะว่าเส้นมันจะได้ขึ้นมาใช่รักษาได้ง่ายขึ้นจะตีด้วยโดนเส้นมากกว่าส่วนใหญ่อาการนี้ก็น่าจะเป็นกันเยอะนะคะในปัจจุบันที่ทำงานออฟฟิศซินโดรมติดโทรศัพท์หรือว่าขับรถเป็นเวลานานๆติดต่อกันนะคะแล้วก็อาจจะละเลยไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจในการที่จะมาแก้ไขอาการเหล่านี้พอทิ้งไว้นานๆมันก็เป็นหนักขึ้นนะคะคุณผู้ชมเป็นท้องผื่นครับกล้ามเนื้อรัดตัวครับเอาแขนลงครับลองยกขึ้นหน่อยนี่ยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นหน่อยเช็คดูว่ามันยกได้แค่ไหนลองยกสิคะโอ้ได้มากขึ้นหูไม่น่าเชื่อเลยเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยขอโทษนะคะแขนข้างนี้ยกได้แค่นี้เองแต่ว่าตอนนี้สามารถยกมาได้แบบนี้แล้วค่ะโอ้คือเกิดจากเส้นที่มันตึงอยู่มันยึดอยู่นะคะพอตอกเส้นไปแป๊บเดียวเองทำให้ยกจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแต่คนเป็นมากี่ปีบางคนเป็น50ปีก็มีครับ50ปีต้องใช้เวลาหน่อยนึงหลายๆครั้งบางทีแบบเขาเป็นเยอะเราตีลงไปเนี่ยเขาจะเจ็บค่ะแล้วก็ต้องเบาๆให้เขารับแค่ที่รับได้คือจริงๆที่แบบต้องใช้เวลาคือเกิดจากพอเส้นมันติดนานพอตอกไปเนี่ยมันเกิดอาการแบบเจ็บใช่ก็จะทำให้การเขาเป็นเยอะมากผู้ค้ารับบริการอาจจะทนไม่ไหวเลยต้องใช้เวลาค่อยๆทำค่อยๆแก้ไปอายุ80 90 100นึงอย่างเงี้ยเราก็ต้องเบาๆที่สุดที่เขารับเราได้ค่ะแล้วนี่คือเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนไหนต่อดีคะก็คือว่าถ้ามีเวลาก็จะให้ท่าโยคะกลับไปทำที่บ้านงั้นเราตอกอีกสักครู่ได้ไหมคะเพราะว่าเรายังพอมีเวลาให้ผ่อนคลายอยู่นิดนึงโอเคเอาโต๊ะออกนะคะค่ะเดี๋ยวเราโต๊ะออกนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมีการผ่อนคลายครับผ่อนคลายให้นอนคว่ำนอนหงายค่ะนอนคว่ำเลยครับนอนคว่ำเลยนะคะนอนคว่ำเลยผู้ป่วยจัดผู้ป่วยนะครับนอนคว่ำให้ท่าที่สบายที่สุดนะครับนะคะอาจจะมีเมาผ้าให้อันนี้เขาเป็นสะบักกับเป็นไหล่นะครับเราก็จะเน้นตรงช่วงสะบักกับไหล่นะคะแล้วภาพค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ไม้ยอดธงนะครับก็ไล่สะบัดไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เขาจะรู้สึกสบายแล้วเพราะว่าเมื่อกี้แก้การไปอาจจะเจ็บนะครับแต่อันนี้เขาจะรู้สึกสบายขึ้นเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีทีเด็ดเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าเป็นอาการหัวเข่าเสื่อมผู้สูงอายุจะเป็นกันเยอะมากหัวเข่าเสื่อมต้องผ่าอะไรเงี้ยครับแต่ของเราไม่ต้องผ่ามารักษาก็เราเลยครับหลายคนที่กำลังจะต้องแบบผ่าตัดใส่เหล็กต่างๆเนี่ยก็ลองดูมาที่นี่ก่อนนะคะเผื่อว่าคุณอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้เพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนค่ะมันไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิม 100% นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะผ่าตัดต่างๆก็ต้องคิดดีๆนะคะลองดูแพทย์ทางเลือกอาจจะเป็นตัวช่วยเป็นทางออกให้กับคุณได้นะคะตอนนี้พระอาจารย์ศรีภัยเราก็ไปอยู่อังกฤษอยู่ค่ะเผยแพร่การตอกเส้นนี่ครับอ๋อนี่แหละค่ะตอนนี้ยังอยู่อังกฤษอยู่จริงๆชาวต่างชาติเขาก็สนใจเยอะขึ้นนะคะสำหรับมีหลายประเทศนะคะแผนไทยของเรานี่เพราะว่าก็พิสูจน์มาแล้วว่าหลายๆคนก็หายจากอาการที่เป็นอยู่นะครับคราวนี้เราพอตอกผ่อนคลายเรื่อยๆแล้วนะครับกล้ามเนื้อมันคลายแล้วคราวนี้เรามาจัดกระดูกตรงสะบักนิดนึงให้ผู้ป่วยเอาแขนไว้ข้างๆนะครับเอาหมอนออกขอโทษนะสองข้างเลยนะคะการจัดกระดูกนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะก็ช่วยให้กล้ามเนื้อที่มันติดอยู่ปวดเมื่อยก้มหลังไม่ลงหรือหายใจไม่สะดวกนะครับหรือสะบักติดนี่เรา
จากกระดูกได้หมดเลยคืออันนี้คือการวอร์มเส้นนะครับค่ะวอร์มไปเรื่อยๆแต่ถ้าการตรงไหนที่เขาเป็นนะครับมันจะดังปุ๊บและโล่งหมดเลยนะครับออกกระดูกให้ผู้ป่วยอ้าปากไว้นะครับนี่นะคะคือการจัดกระดูกจะดังนะครับคือที่มันดังนี่มันคือเสียงอะไรคะคุณหมอเสียงกล้ามเนื้อที่กระดูกไม่เข้าที่ใช่เนี่ยอย่างสะบักเขาติดเนี่ยมันจะดังครับแล้วพอดังปุ๊บจะโล่งทันทีเลยครับปังผื่นที่มันติดอยู่มันคือเสียงกล้ามเนื้อนะไม่ใช่เสียงกระดูกอย่าตกใจโอเคครับนี่นะคะให้เห็นคร่าวๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโทษนะคะถ้าเกิดว่าไปที่ที่คลินิกเนี่ยที่โรงเรียนนวดตอกเส้นสีไพรเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลานานกว่านี้นะคะก็เรียกว่าเอ๊ะทำไมมาอยู่ตรงกลางได้เลย ไม่เป็นไร เพราะว่าเราได้เห็นคร่าวๆแล้วสำหรับอาการไหล่ติดนิ้วล็อกนะคะว่าการตอกเส้นเนี่ยสามารถแก้ไขอาการได้ยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นนี่ขนาดนี้มาครั้งที่สองอะค่ะก็คือครั้งก็ยังดีขึ้นมากเลยขึ้นมากค่ะมากค่ะเคสนี้ต้องใช้เวลาสักกี่ครั้งถึงจะหายดีคะก็ถ้าหายแล้วถ้าพอมีเวลาก็ให้มาซ้ำเรื่อยๆเพื่อผ่อนคลายไม่ให้มันกลับมาเป็นเพราะว่ายังต้องทำงานเหมือนเดิมใช่ทำงานอยู่ทุกวันเราจะห้ามให้เขาไม่ทำงานก็ไม่ได้ครับก็คือให้จะมีท่าโยคะถ้าพอมีเวลาก็จะมีท่าโยคะแล้วก็มาเป็นประจำรับรองว่าหายจากอาการเหล่านี้เป็นปลิดทิ้งนะคะต้องขอบคุณสำหรับคุณภควรันด้วยนะคะที่วันนี้มาเป็นวิทยาทานให้เราเห็นวิธีการบำบัดด้วยการตอกเส้นว่านิ้วล็อกไหล่ติดเนี่ยแก้ไขได้ยังไงบ้างขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะช่วงนั้นยังมีอีกหนึ่งอาการค่ะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ปวดหลังปวดเอวก็ถือว่าเป็นอีกอาการที่เป็นบ่อยมากเลยนะคะวิธีการไม่ลงนั่งยองไม่ได้ตอกเส้นจะรักษาได้ยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ